็เดินไปตามเส้นทางนั้นสวัสดีครับเมื่อ4ปีก่อนนะครับกบนอกกระดาษเคยนำเสนอเรื่องของเส้นทางน้ำมันให้กับคุณผู้ชมได้ชมมาแล้วนะครับและหลังจากนั้นเราก็เคยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติพลังงานใต้พิภพตอนนั้นได้พาคุณผู้ชมเดินทางไปยังแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติอันยิ่งใหญ่กลางอ่าวไทยทีเดียวนะครับแต่ว่าเรื่องราวของพลังงานเกี่ยวกับน้ำมันเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาตินั้นยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าพลังงานนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยกำหนดเรื่องของภาวะเศรษฐกิจในแต่ละประเทศเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความอยู่รอดของมวลมนุษยชาติทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้จึงมอบหมายให้แวนด้ากับก้องเดินทางไปตามหาความรู้ในแบบองค์รวมเกี่ยวกับพลังงานมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันอีกสัปดาห์หนึ่งนะครับโดยเราจะนำเสนอในชื่อตอนที่ว่าเปิดโลกปิโตรเลียมองค์ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องพลังงานนั้นจะมีอะไรเกี่ยวข้องบ้างติดตามได้ในกบนอกกระดาษคืนวันนี้ครับมารับจ๊อบเป็นเด็กปั๊มนะครับวันนี้แต่ว่าที่อยู่ที่ปั๊มเนี่ยเพราะว่ากบนอกกระลาครับมีภารกิจให้ต้องติดตามเส้นทางของพลังงานครับอย่างน้ำมันนี่ก็เป็นพลังงานชนิดหนึ่งที่ใกล้ตัวกับพวกเรามากเลยครับได้สังเกตไหมครับว่าทุกครั้งที่ผู้ใช้รถเนี่ยเลี้ยวรถเข้ามาเติมน้ำมันในปั๊มเนี่ยครับทุกคนก็จะต้องคอยลุ้นตัวเลขนะครับของราคาน้ำมันนะครับว่าวันนี้จะขึ้นหรือจะลงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวเลขพวกนี้เนี่ยถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยครับมีหน่วยเป็นสตางค์แต่ว่าก็ส่งผลกระทบกระเทือนอันยิ่งใหญ่ต่อกระเป๋าตังค์น้อยๆอย่างคนอย่างผมและก็อีกหลายๆคนในประเทศเหมือนกันนะครับแล้วรู้ไหมว่าที่ราคาน้ำมันมันขึ้นลงๆเนี่ยครับมันเกิดจากอะไรครับเศรษฐกิจอะค่ะของโลกด้วยเศรษฐกิจปะอะไรนะครับเศรษฐกิจผูกพันนะการขึ้นภาษีด้วยเพิ่มภาษีน้ำมันเพื่อจะเข้ากองทุนอะไรสักอย่างเนี่ยแหละกองทุนน้ำมันแล้วพี่รู้สึกยังไงบ้างเวลาน้ำมันมันขึ้นนะครับก็เปลืองค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับเงินในกระเป๋าน้อยลงค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้นนะฮะรู้สึกไม่ดีค่ะไม่ชอบเลยมันขึ้นลงก็จนไม่รู้จะคิดยังไงแล้วนะครับที่ราคาน้ำมันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผันผวนตลอดเวลานะคะแต่ว่าราคาก๊าซกับแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยคือสงสัยไหมคะว่าทำไมก๊าซถึงสามารถคงราคาเดิมๆอยู่ได้นะคะและถ้าวันใดวันหนึ่งนะคะพลังงานเหล่านี้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาแน่นอนค่ะปัญหานั้นไม่ได้ส่งผลกระทบกับผู้ใช้รถใช้ถนนเท่านั้นนะคะแต่ว่าจะส่งผลกระทบถึงการใช้ชีวิตของคนไทยทุกๆคนเลยล่ะค่ะถ้าวันหนึ่งก๊าซหุงต้มขึ้นราคานี่ป้าจะทำยังไงครับแบกภาระอีกไหมค่าใช้จ่ายก็เยอะขึ้นนะเนาะรายได้ก็ต้องลดลงใช่ไหมครับแล้วจะให้ทำยังไงดีก็ต้องขึ้นราคาอาหารนะคะทุกอย่างขึ้นเราก็ต้องขึ้นมันก็กระทบกระเทือนอ่ะไอ้คนที่ว่ามีงานทำบ้างไม่มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขามีทางไหนจะช่วยเราไหมล่ะคะทำไมน้ำมันต้องขึ้นบ่อยขนาดอยากรู้ขั้นตอนการผลิตจนถึงการขายครับได้ข่าวว่า LPG จะขึ้นราคาไม่ทราบว่าจะขึ้นไปเพื่ออะไรมันมีต้นทุนมาจากอะไรยังไงค่าใช้จ่ายที่เวลามันขึ้นน่ะมันขึ้นเพราะอะไรอ่ะราคาน้ํามันจริงๆมันเท่าไหร่แล้วเก็บภาษีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่ามันปลอดภัยมั้ยเวลาเราใช้ไปเรื่อยๆอ่ะค่ะค้นหาคำตอบในทุกคำถามที่ค้างคาใจเกี่ยวกับก๊าซและน้ำมันได้ในกบนอกกระดาษคืนนี้ค่ะโอ้โหน้ำมันก็แพงต้องเปลี่ยนเป็นแก๊สกันหมดเมืองนักเรียนตอนนี้นะ
คะพี่ด้ากับก้องก็เดินทางมาที่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะคะที่นี่เป็นหน่วยงานที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานครบวงจรค่ะตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการค้นหาเรื่องราวของปิโตรเลียมค่ะครับเราจะมาค้นหาคำตอบกันครับเกี่ยวกับความหมายความสำคัญปริมาณความต้องการนะครับแล้วก็วิธีการผลิตเกี่ยวกับธุรกิจปิโตรเลียมนี้นะครับโดยการเรียนรู้ผ่านทางเส้นทางของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติครับปิโตรเลียมคืออะไรคะครับคำว่าปิโตรเลียมเป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับมีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินซึ่งถ้าแปลตรงๆตัวก็คือน้ำมันที่ได้จากชั้นหินที่อยู่ใต้ดินครับปิโตรเลียมหากแปลตรงตัวก็จะหมายถึงน้ำมันที่ได้มาจากหินค่ะโดยไหลซึมออกมาเองในรูปของของเหลวหรือก๊าซเกิดขึ้นเมื่อซากพืชซากสัตว์ถูกน้ำฝนชะล้างและไหลลงสู่ทะเลลึกนะคะและถูกทับถมด้วยกรวดทรายและโคลนที่มีมากมายหลายแสนตันต่อปีค่ะเมื่อมีการสลับทับซ้อนของตะกอนเหล่านี้เป็นชั้นๆนานนับล้านๆปีทำให้เกิดแรงกดและบีบอัดจนในที่สุดสารต่างๆก็จะถูกเปลี่ยนให้เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนซึ่งทำให้เกิดน้ำมันและก๊าซธรรมชาติค่ะถูกเก็บกักไว้ระหว่างช่องว่างของชั้นหินค่ะโดยในประเทศไทยนั้นมีการค้นพบปิโตรเลียมมากกว่า100ปีมาแล้วค่ะที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและการใช้น้ำมันดิบและก๊าซของคนไทยนี่นะคะปริมาณน้ำมันดิบที่ใช้เนี่ยต้องนำเข้ามากแค่ไหนหรือว่าเราผลิตได้เองมากสักแค่ไหนคะเราสามารถผลิตได้เองเนี่ยประมาณ 15%เท่านั้นนะครับของวอลลุ่มที่ใช้อยู่ส่วนที่เหลืออีก 85% เนี่ยต้องนำเข้าจากต่างประเทศนะครับซื้อมานะครับส่วนก๊าซธรรมชาติเนี่ยเราสามารถผลิตได้เองในอ่าวไทยเนี่ยนะครับประมาณ 76% ที่เหลือต้องนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านครับตอนนี้ก็ได้ทราบไปแล้วนะคะว่าพลังงานที่คนไทยใช้กันอยู่ในประเทศนั้นนะคะส่วนหนึ่งต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศค่ะและส่วนหนึ่งก็เป็นพลังงานที่ได้มาจากทรัพยากรของบ้านเราเองค่ะเดี๋ยวได้จะแยกตัวไปเดินทางตามหาเส้นทางของก๊าซธรรมชาตินะคะไปดูว่ากว่าก๊าซธรรมชาตินั้นจะมาบรรจุใส่ถังเพื่อให้เราได้ทอดไข่ซักฟองนั้นจะมีกระบวนการหรือว่าขั้นตอนอย่างไรค่ะครับส่วนผมนะครับก็จะออกติดตามเส้นทางของน้ำมันนะครับเราจะไปดูกันว่ากว่าที่จะมาเป็นน้ำมันมาเติมลงในรถยนต์ให้เราขับกันทุกวันนี้นะครับเขามีกระบวนการวิธีการผลิตน้ำมันสำเร็จรูปอย่างไรบ้างครับ